สวยงามน่าทานไหมคะขนมวุ้นหม้อแกงเผือกเยิ้มๆฉ่ำๆสีสวยๆกลิ่นหอมๆวุ้นไม่แยกชั้นไม่คายน้ำพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาละโมคิเช่นค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมวุ้นหม้อแกงเผือกกันนะคะสูตรนี้อร่อยเข้มข้นหวานมันเลยค่ะทำขายได้เลยนะคะก่อนอื่นเราจะนำเผือกหอมไปปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปต้มให้สุกกันก่อนค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะวุ้นที่ทำในวันนี้จะเป็น3ชั้นด้วยกันนะคะส่วนผสมจะแยกออกเป็น3ชุดค่ะชุดที่1จะมีส่วนผสมทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะประกอบไปด้วยกะทิค่ะน้ำสะอาดน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นผงวุ้นเผือกหอมต้มสุกผงเผือกหอมค่ะเรามาเริ่มลงมือทำในชั้นที่1ที่เป็นชั้นล่างก่อนนะคะเป็นชั้นเผือกค่ะใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำสะอาดเลยค่ะคนแล้วตั้งพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะนำเผือกใส่ถั่วปั่นไปปั่นกันก่อนนะคะใส่กะทิลงไปค่ะใส่แค่พอปั่นได้ก็พอนะคะส่วนผสมในชั้นที่2ที่เป็นชั้นหม้อแกงนะคะจะมีส่วนผสมทั้งหมด8อย่างด้วยกันค่ะมาชมเลยนะคะส่วนผสมจะประกอบไปด้วยไข่ไก่ค่ะผงวุ้นน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นใบเตยหอมน้ำสะอาดกะทิหอมเจียวค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเทไข่ใส่ลงไปในชามผสมค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะใส่เกลือป่นค่ะนำใบเตยใส่ลงไปนะคะขยำให้เข้ากันแล้วก็ให้น้ำตาลละลายนะคะขยำด้วยใบเตยจะได้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวไข่ด้วยนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะขยำให้เข้ากันนะคะเมื่อขยำจนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะกลิ่นหอมดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำใบเตยออกเลยค่ะนำส่วนผสมมากรองเลยนะคะเราจะได้เนื้อขนมที่เนียนมากๆเลยค่ะในส่วนของชั้นที่2เราก็จะนำผงวุ้น
ใส่ลงไปในน้ำสะอาดคนแล้วแช่พักไว้ประมาณ15นาทีค่ะในชั้นคาราเมลจะประกอบไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำสะอาดผงวุ้นค่ะพักวุ้นชั้นที่1ไว้ครบเวลาแล้วนำมาต้มเลยค่ะคนก่อนนะคะใช้ไฟกลางคนไปในทางเดียวกันค่ะเมื่อวุ้นละลายดีแล้วไม่เป็นเม็ดติดไม้พายขึ้นมานะคะเราจะใส่น้ำตาลใสขาวลงไปเลยค่ะคนไปในทางเดิมค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็ใส่ผงเผือกหอมลงไปเลยค่ะคนให้เขาละลายนะคะเมื่อวุ้นเดือดแล้วเราจะใส่เผือกที่เราปั่นกับกะทิมาเลยค่ะคนไปในทางเดิมนะคะคนไปในทางเดียวกันรอจนวุ้นเดือดได้ที่ค่ะในการปั่นเผือกเราจะไม่ปั่นให้ละเอียดจนเกินไปนักนะคะเพื่อจะได้เวลาที่ทานจะได้เนื้อสัมผัสของเผือกค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะเดือดทั่วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยค่ะนำไปเทลงถาดเลยค่ะใช้ถาดขนาด 8x8 นิ้วค่ะตั้งพักไว้ให้วุ้นเซตตัวก่อนนะคะมาเตรียมแช่ผงวุ้นในชั้นคาราเมลกันก่อนนะคะตั้งพักไว้ให้วุ้นอิ่มตัวก่อนประมาณ15นาทีค่ะมาเตรียมต้มวุ้นในชั้นที่2ที่เป็นชั้นหม้อแกงกันนะคะคนก่อนที่จะเทลงในกระทะค่ะใช้ไฟกลางคนวุ้นมาในทางเดียวกันค่ะตอนนี้วุ้นก็ละลายดีแล้วไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะให้เขาเดือดให้ทั่วกันค่ะเมื่อเดือดทั่วกันแล้วเราจะเทสังขยาใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆเทนะคะเทไปคนไปค่ะเราจะเพิ่มความหอมให้ขนมโดยใส่น้ำมันเจียวหอมลงไปนะคะตอนนี้วุ้นก็เดือดแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะคนเพื่อระบายความร้อนสักครู่หนึ่งก่อนนำไปหยอดลงบนวุ้นชั้นแรกนะคะเราจะมาเช็คหน้าวุ้นก่อนนะคะว่าเริ่มตึงหรือยังค่ะตึงประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะนำชั้นที่เป็นชั้นหม้อแกงมาหยอดเลยค่ะคนวุ้นก่อนนำไปหยอดนะคะใช้วิธีการตักหยอดค่ะเทจากด้านริมมานะคะพักวุ้นหม้อแกงของเราไว้ให้เซตตัวก่อนนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ
ี่ยวจนน้ำตาลออกสีประมาณเท่านี้ใช้ได้แล้วนะคะใส่ผงวุ้นที่เราแช่ไว้ในน้ำลงไปเลยค่ะเดือดทั่วกันแล้วใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะนำวุ้นคาราเมลมาหยอดลงบนหน้าขนมเลยนะคะหยอดชั้นบนเสร็จแล้วตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะตอนนี้วุ้นก็เย็นสนิทแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะสวยงามน่าทานไหมคะเรามาแต่งหน้าด้วยหอมเจียวกันเลยนะคะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานด้วยค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างวุ้นกับหม้อแกงออกมาเป็นวุ้นหม้อแกงเผือกจานนี้สวยงามน่าทานไหมคะเราลงมาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงคะกลิ่นหอมของหม้อแกงมาเลยนะคะได้กลิ่นหอมเจียวมาแต่ไกลเลยค่ะลองมาชิมกันเลยนะคะว้าวเวลาที่เราเคี้ยวเข้าไปได้สัมผัสของเผือกเต็มๆเลยนะคะเป็นขนมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจริงๆอร่อยมากๆเลยค่ะเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยนะคะสูตรนี้เป๊ะเลยนะคะทำขายได้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมะละโมคิเช่นขอขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะ